สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นดีรักจริงครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดภาษากลางครับเผื่อว่าพี่น้องหลายๆภาคนะครับอยากรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่ปลูกหญ้าให้วัวนะครับอันนี้ปลูกหญ้าเพื่อขายเมล็ดครับนี่ครับเมล็ดหญ้าครับอันนี้เป็นพันหญ้ามูลิเวอร์นะครับก็เมื่อปีกลายปีที่แล้วนะครับมีคนทำได้เงินแสนหลายเจ้าหลายคนนะครับทำได้เงินแสนนะครับแต่ปีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่านายทุนเขาจะกำหนดราคามาว่าเขาให้เท่าไหร่นะครับยังบอกไม่ได้นะครับก็วันนี้ผมจะมามัดหญ้านะครับมัดรวบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะในการเก็บเมล็ดง่ายหน่อยนะครับนี่มัดแบบนี้นะครับเอาตอกมามัดก็มัดรวงของหญ้านะครับมัดรวงของหญ้านี่ให้มันเข้ากันเพื่อจะได้เวลาเก็บเกี่ยวก็ได้เก็บเกี่ยวง่ายหน่อยเนื้อที่ตรงนี้นะครับที่ผมทำก็ทั้งหมดก็2ไร่นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเยอะมากนะครับสำหรับในการมัดนะครับผมก็จะมัดแบบนี้นะครับนี่มัดรวบกันเลยแบบนี้ครับอันนี้คือเม็ดหญ้านะครับก็ปีนี้ผมทำปีแรกนะครับเห็นปีกลายนี้เขาได้กันผมก็เลยลองทำดูนะครับก็หวังว่าคงโลละ300เหมือนอย่างปีกลายนะครับเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูนะครับก็อันนี้นี่ฮะวิธีเกษตรครับผมเดี๋ยวติดตามชมครับครับก็ช่วงนี้มันหนาวแล้วครับแดดร่มลมตกก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่ก็หวังอย่างเดียวครับหวังว่าปีนี้คงจะได้ราคาดีนะครับเป็นความหวังของเกษตรกรครับผมโตละ300เด้อตัวละ300มีเฮครับผมก็หญ้าชนิดนี้นะครับชื่อว่าก็จะมีหลายๆสายพันธุ์นะครับกินนีสีม่วงกินนีมูลเวอร์นะครับกินนีมันมีกินนีหลายหลายอย่างนะครับก็ไม่ใช่ว่าใครจะปลูกก็ได้นะครับเพราะว่าต้องมีคนรับซื้อด้วยนะครับถ้าปลูกไปแล้วไม่มีคนรับซื้อมันก็ไม่รู้จะปลูกไปทำไมนะครับปลูกให้วัวกินครับประมาณนั้นก็คลิปนี้ครับก็เคยมีคนถามนะครับ FC ถามมาว่าเมล็ดหญ้าชนิดนี้นะครับเขาเอาไปทำอะไรครับประโยชน์ของเขานะครับก็ผมตอบให้นะครับคือเขาจะเอาไปทำเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์นะครับอาหารในการเลี้ยงสัตว์นะครับว่าน่าจะมีโปรตีนเยอะนะครับพอประมาณนั้นนะฮะก็เขาจะรับซื้อแล้วก็เอาไปผสมกับเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์นะครับในการเลี้ยงสัตว์นะก็น้ำหนักไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าเมื่อรวมหลายๆอันหลายๆต้นแล้วก็มันก็น่าจะได้หลายเยอะอยู่ครับบางคนเขาได้เป็นตันนะครับนี่ก็เมื่อปีกายนะครับโลละ300ก็คิดดูว่าได้1ตันจะได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ตอบแล้วนะครับว่าเอาไปทำอะไรนะครับประโยชน์ก็นี่ก็มาให้ดูครับว่าวิถีชีวิตของอุทัยมุกนะครับก็อย่างนี้นะครับทั้งเกษตรบ้างทั้งอะไรบ้างครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ